ภารกิจของอปทนะครับเราพยายามที่จะมุ่งเป้าแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจมิติสังคมและก็มิติสิ่งแวดล้อมนะครับมาต่อยอดสร้างมูลค่ากระจายรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักเนี่ยลงไปสู่ชุมชนให้มากขึ้นสำหรับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือชื่อย่อว่าอปท.นะครับมีภารกิจหน้าที่ในการประสานส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ90ชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง9เขตซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะมีกระบวนการพัฒนานะครับมีการประเมินโดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับลงไปประเมินเขาวางแผนร่วมกับเขาเสริมสร้างศักยภาพเขานะครับวันนี้หลายชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเสนอขายกับทางตลาดแล้วนะครับตัวอย่างอย่างชุมชนที่ตะเคียนเตี้ยอย่างเงี้ยนะครับจากเดิมก็เป็นชุมชนวิถีชีวิตคนภาคตะวันออกนะครับเป็นวิถีมะพร้าววันนี้ก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับสามารถขายนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยเราตั้งใจที่จะนำเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC Global Sustainable Tourism Criteria เนี่ยนะครับมาพัฒนานะครับมาวางแผนเพื่อวางเป้าหมายไว้ในปี2065เนี่ยเราจะนำตัวแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่พิเศษเนี่ยนะครับไปรับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือรางวัลท็อป100ที่ ITB เบอร์ลินนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาของอปท.เนี่ยเรามุ่งเป้าที่จะให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจมิติสังคมและก็มิติสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยสังคมออนไลน์ด้วยสังคมโซเชียลที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนนะครับวันนี้ทางอปท.เราก็พยายามที่จะปรับเรื่องตรงนี้ให้มันสอดคล้องนะครับโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสมรรถนะและก็ศักยภาพของคนอปท.นะครับเราก็พยายามที่จะสร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเชื่อมโยงกับงานของอปท.นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันที่นำเสนอเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะเป็น two-way communication นักท่องเที่ยวก็สามารถสื่อสารนะครับกับเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับที่ให้ท่านได้ไปค้นหานะครับแล้วก็ไปหาประสบการณ์ร่วมกับคนในชุมชนคนในท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีทั้งวิถีชีวิตเขามีเรื่องของทุนวัฒนธรรมทุนทรัพยากรธรรมชาติน่าเข้าไปสัมผัสมากนะครับทางอปท.เราก็ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่อยากเข้ามาหาประสบการณ์นะครับเรียนรู้จากของจริงนะครับก็เชิญมาท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของอปท.ครับ